เอาจริงๆผมเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจตั้งแต่ตอนอายุ1ขวบครึ่งแล้วก็คุณหมอก็บอกเลยครับผมคือด้วยความที่ผมผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันจะเอฟเฟคหลายอย่างทั้งเรื่องตับเรื่องปอดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คุณหมอก็บอกผมมาเลยตั้งแต่แรกที่ช่วงโควิดแรกๆครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเป็นหนักกว่าคนอื่นๆนะก็อยากให้ระวังตัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยผมก็คุณแม่เนี่ยก็จะกลัวมากหน่อยครับผมเพราะว่าคุณแม่เองก็เข้าใจแหละคุณแม่ก็จะเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะทุกอย่างเลยครับผมทุกวันนี้ผมก็กินยาวันละประมาณ8เม็ดกินน้ำผักผลไม้ปั่นน้ำกระชายใส่แมสทำทุกอย่างที่คุณแม่เสิร์ชมาได้นะครับผมก็พยายามป้องกันตัวเองให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดครับผมเป็นคนกูแบบเป็นคนจินตนาการตั้งแต่เด็กๆละฮะเป็นคนเหมือนพอเห็นที่มืดเห็นซอกนู้นเห็นตู้เห็นอะไรแบบเราจะชอบจินตนาการว่ามีอะไรตรงนั้นมีอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็จะกลัวตลอดเวลาก็เนี่ยแหละฮะมันเป็นอีกอย่างนึงที่ไกลตัวผมมากๆครับผมเพราะว่ากล้าคือไม่กลัวผีแล้วก็อยากเจอผีอยากพิสูจน์ผีอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องเวิร์กกับมันแต่ว่าก็ดีครับที่เราได้ทุกคนคอยช่วยเราแล้วก็มันก็จะมีหลายๆซีนที่ผมรู้สึกว่าเราก็ใช้ความกลัวของเราจริงๆได้อะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียต่างแบบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยครับฉากที่ยากที่สุดเนี่ยมันก็จะน่าจะต้องเป็นช่วงคือซีนนี้มันจะอยู่ช่วงท้ายๆเรื่องแหละผมเลยเหมือนแบบพูดอะไรมากไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับผมซีนนี้มันจะเป็นอีกซีนหนึ่งที่พี่ผมรู้สึกผมประทับใจมากๆที่ผมได้เล่นคู่กับพี่ต่อแล้วมันเหมือนเป็นครั้งแรกๆจริงๆที่เราได้เหมือนแบบเข้าซีนที่เป็นอารมณ์หนักๆอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบผมรู้สึกว่ามันแมจิกมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้รอติดตามครับผมยังมีอีกอย่างนึงที่มันดันเข้ามาที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงแบบเป็นช่วงที่ทำให้ผมมีอะไรทำขึ้นมาครับผมจากช่วงที่เราต้องกักตัวก็คือในหมู่บ้านผมเนี่ยมีแม่แมวแล้วก็ลูกแมวอยู่ครับผมแล้วแม่แมวเนี่ยเขาโดนรถทับแล้วลูกแมวเหลืออยู่6ตัวเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนแรกเขาต้องอยู่แบบอยู่ในกรงตัวเงินตัวทองของหมู่บ้านนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกสงสารผมก็เลยเหมือนช่วยเขามาแล้วก็ตอนนี้ก็หาบ้านให้น้องแล้วได้แล้วก็เลยเหมือนเป็นอีกอย่างนึงที่เราได้ทําครับผมกับพี่เจเนี่ยเวลาเราปล่อยเพลงเนี่ยเราก็จะปล่อยแต่เพลงเร็วเพลงมีจังหวะเพลงที่มันรู้สึกสนุกเพลงที่เราได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้มาร้องเพลงช้าๆเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนครั้งนี้เรามีโอกาสเราเลยอยากจะมาร้องเพลงเพราะๆช้าๆให้ทุกคนได้ฟังบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยไปแล้ว1เพลงเมื่อวานก็เดี๋ยวจะมาทุกๆวันอังคารนะครับผมก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีอีก3เพลงครับอีก3อาทิตย์ทุกๆวันอังคารก็ฝากไว้ด้วยครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่เคยแบบไม่เคยเหมือนแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวนะผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ค่อยรู้สึกแบบคอมฟอร์ตกับแบบอะไร position ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเอ้ยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยการเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้สิ่งเนี้ยมันแค่เริ่มมาจากที่ว่าพอหลังจากที่คุณพ่อผมเสียแล้วผมไม่อยากให้คุณแม่ทำงานผมก็เลยเหมือนอยากจะช่วยอะไรในส่วนที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมแล้วพอเราช่วยได้จริงๆเราก็มันก็เป็นเหมือนแค่เป็นการช่วยกันผมว่าจริงๆผมเรียกตัวเองว่าหัวหน้าครอบครัวยังไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ทำทุกอย่างผมทำแค่แบบส่วนเดียวแล้วก็คุณแม่ก็จะจัดการอีกหลายๆอย่างแล้วก็ยังมีพี่ที่คอยช่วยกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม